เมื่อวานผมพูดว่ากระแสคลื่นที่เข้ากระทบฟังนะครับมันแปลกตรงที่ว่าเราเห็นคลื่นแรงอย่างนี้นะครับแล้วก็ตรงที่ผมยืนอยู่นี่อากาศอบอุ่นแล้วก็ไม่มีลมครับแปลกมากๆนะครับไม่มีลมนะครับพี่น้องสังเกตดูยอดไม้ทั้งหลายนะครับจะไม่มีกระเพื่อมเลยนะครับคือเย็นสบายอย่างไม่น่าเชื่อแต่ว่านี่ครับดูคลื่นที่เข้ามาครับก็แปลว่าโอ้โหดูสวยครับสวยมากสวยมากแปลว่าคลื่นที่เกิดขึ้นนั้นมันถูกสร้างที่กลางทะเลนะครับนะแล้วกระแสมันก็กระเพื่อมกันมาบางทีเนี่ยเขาเรียกว่าคลื่นใต้น้ำนะครับคลื่นใต้ดินนะไม่ทราบว่าแรงทั้งหมดมันจะมาจากไหนนะครับแต่ว่าสรุปได้ว่านะครับเวลามันเกิดขึ้นนั้นอาจจะไม่ได้แปลว่าจุดที่เราอยู่นั้นนะครับกำลังมีการเคลื่อนไหวหรือว่ามีการกระเพื่อมอย่างรุนแรงนะครับหรือบางทีอาจจะบอกว่าการเคลื่อนไหวหรือการกระเพื่อมต่างๆนั้นนะครับมันเกิดขึ้นโดยที่เราอาจจะไม่ได้รับรู้หรือว่าไม่ได้สังเกตหรืออาจจะสัมผัสไม่ได้จนกว่าจะเกิดผลของมันนะครับก็อยากจะให้กำลังใจพี่น้องทุกท่านที่สู้ในเชิงการเมืองเพื่อจะเปลี่ยนแปลงสังคมนั้นนะครับได้เข้าใจว่าสิ่งละอันพลน้อยที่เราทำนะครับมันมีผลเสมอนะครับเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวนะครับพลังของมวลมดแดงแต่ละตัวนะครับแม้จะดูน้อยนิดแต่เมื่อรวมกันเข้าไปแล้วนะครับก็จะกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่สร้างการเปลี่ยนแปลงล้มช้างได้นะครับเอาละสิดูเอาละครับก็เป็นภาพน่ารักนะครับจากคาร์เมลบีชนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าเบย์นะครับอ่าวเนี่ยนะครับคาร์เมลเบย์นะครับอยู่ที่ใกล้ๆเมืองมอนเทเรย์ตอนกลางของรัฐแคลิฟอร์เนียครับอยู่มา3ปีนะครับเพิ่งมีโอกาสได้มาเที่ยววันนี้นะครับ ก็ถือว่าคุ้มค่าทีเดียวแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งท่านนึกสภาพช่วงนี้เป็นอากาศในเดือนธันวาคมนะครับซึ่งปลายธันวาคมแล้วเนี่ยแต่ยังได้อย่างนี้เนี่ยก็ต้องถือว่าเป็น blessing นะครับเป็นสิ่งที่โชคดีอย่างยิ่งสำหรับประเทศอย่างอเมริกานะครับมีสนามกอล์ฟเต็มเลยครับแถวนี้ครับริ้วๆทางขวามือข้างบนนะครับเป็นสนามกอล์ฟนะครับ